มาว่ากันในเรื่องหน้าเดียวหน่อยที่เราสัญญากันไว้นะครับนักร้องหนุ่มนัท AFC หรือว่านัทศักดาทอยเขาป่วยเป็นโรคหน้าเดียวหรือว่าโรคเบลพอลซีนะครับเกิดมาจากการโหมงานครับล่าสุดเจ้าตัวต้องหยุดรับงานชั่วคราวนักร้องหนุ่มเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยตนเองต้องเบรกรับงานชั่วคราวเนื่องจากป่วยเป็นอาการเบลพอลซีหรือว่าโรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกต้องรักษาตัวด่วนครับสาเหตุของการติดเชื้อนี้นะครับติดมาจากเชื้อไวรัสนะครับทำงานหนักพักผ่อนน้อยก่อนหน้านี้เนี่ยมีงานเขียนหนังสือที่เขียนตั้งแต่ช่วงบ่ายถึง6โมงเช้าของอีกวันโอ้โหนั่นเขียนหนังสืออะไรเนี่ยเร่งทำงานเพลงเข้าห้องอัดใช้เสียงรวมถึงละครเวทีที่กำลังซ้อมและงานโปรโมทต่างๆตอนนี้ต้องเบรกรักษาตัวก่อนอาการเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะบอกอาการให้ฟังคุณผู้ชมเวลายิ้มเนี่ยจะเห็นค่อนข้างชัดว่าปากเบี้ยวข้างซ้ายสองข้างเนี่ยไม่เท่ากันเวลาแปรงฟันน้ำจะรั่วออกจากปากมีผลทำให้ทานอาหารน้อยลงส่วนตาไม่สามารถปิดสนิทครับตอนนี้คุณหมอแนะนำให้ทำกายภาพบำบัดทานยาและฝังเข็มค่ะโชคดีมากที่ตัวเองเนี่ยรู้เร็วว่าป่วยเป็นโรคนี้ อาการอยู่ที่ประมาณ 60% ตอนแรกเนี่ยตกใจมากพอฟังจากคุณหมอก็โอเคค่ะต่อไปก็จะไม่โหมงานหนักจนเกินไปทำกายภาพแล้วก็ออกกำลังประมาณ4สัปดาห์น่าจะกลับมาเป็นปกตินะครับนี่ขนาดเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีนะแต่ว่าเขาเป็นคนที่เฮลตี้มากเลยนะคือดูเขาดูออกกำลังกายเยอะดูแบบออกมาจะเยอะเขาฟิกแพคแบบสุดเลยนะคะซิกแพคสุดนะใช่แบบว่าสุดเลยสุดกลางสุดพลังกลางกลางเนื้อจริงจริงเหรอหุ่นดีมากพี่นายหุ่นดีมากเขาแบบเขาดูแลตัวเองดีนะเพราะเขาค่อนข้างมีความรู้เรื่องแบบอะไรอย่างงี้มากๆเรื่องโภชนาการคือแปลว่าเขาดูเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะแต่ตอนนี้คุณพลอยเชอร์มานก็เป็นอยู่